รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแล้วปูจ๋าของเราในวันนี้พิเศษยังไงครับปูจ๋าของเราวันนี้เนี่ยเป็นปูจ๋าที่มีกลิ่นอายของสเต๊ะเราเปลี่ยนรูปลักษณ์จากสเต๊ะเป็นไม้ๆเป็นปูจ๋าแทนชิ้นๆแบบในปูเลยอุ้ยใครหลุดหลุดแบบหลุดอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเทดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมสำหรับฟู้ดไฟโต้วันนี้นะฮะบอกเลยว่าโจทย์ของเราเนี่ยเป็นอาหารที่คุ้นชินมากๆนะครับปูจ๋าปูจ๋าเนี่ยเห็นตั้งแต่เด็กก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนกระทั่งใหญ่แล้วแต่แบบอย่างนี้เลยเหรอแล้วแต่ร้านที่ไปร้านแพงหน่อยก็จะตัวใหญ่หน่อยแล้วปูจ๋าของเราในวันนี้พิเศษยังไงครับปูจ๋าของเราวันนี้เนี่ยเป็นปูจ๋าที่มีกลิ่นอายของสเต๊ะให้คุณพูดมาขนาดนี้คุณบอกมาเลยดีกว่าว่าปูจ๋าของคุณเป็นปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มด้วยปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มใช่แล้วก็เราเปลี่ยนรูปลักษณ์จากสเต๊ะเป็นไม้ๆเป็นปูจ๋าแทนชิ้นๆแบบในปูเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งน้ำจิ้มสเต๊ะมีทั้งอาจารด้วยไม่ได้กินเปล่าๆอย่างนั้นไม่ใช่เลยใช่มาครับมาหาผู้แพ้ผู้ชนะดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำในเมนูนี้1 2 3 1 2 3เราจะไม่เป็นผู้เสียสละอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเทดดี้จะเป็นคนทำเมนูนี้นะคะเมนูง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเข็มปูจ๋าสูตรพิเศษที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศสเต๊ะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหมูสับกุ้งสับและเนื้อปูแน่นๆแถมด้วยไข่เค็มพองโตคลุกกับแป้งทอดกรอบจนมีสีเหลืองทองพร้อมเสิร์ฟกับน้ำจิ้มสเต๊ะและน้ำจิ้มอาจารจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับครับปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มใช่พอพูดถึงปูจ๋าสเต๊ะเราก็ต้องใช้ผงสเต๊ะวันนี้เนี่ยเราใช้ผงสเต๊ะตราโลโบแบบนี้ตัดซองเข้ามาเนี่ยเขาจะมีทั้ง A และ B A คืออะไรครับ A คือผงหมัก B ครับน้ำจิ้มเขาเรียกว่าซองเดียวครบหมดเลยใช่ซื้อซองเดียวคุ้มมากซอง A นะคะใส่ซอง A ลงไปดูสีเขาแบบว่าใช่คือได้กลิ่นไหมโอ้โหโอเคหอมมากอ่ะมาปูจ๋ามีอะไรบ้างเนื้อกุ้งสับเนื้อหมูสับแล้วก็เนื้อปูแกะเนี่ยคุณเล่นเนี่ยคุณย่างหอมมากคุณจะพูดว่าอะไรคุณพูดอ่ะคือนี่วันนี้เรามีเนื้อสัตว์หลายอย่างเลยนะใช่เรามีหมูกุ้งปูปูม้าแกะต้อง6อย่างแน่โอ้โหจะมาทางตลกเนี่ยต้องฝึกเยอะๆนะครับคุณเท็ดดี้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ไปเล่นชิงร้อยชิงล้านบ้างอ่ะหมูสับครับกุ้งสับกุ้งสับกันรวดๆอะไรเงี้ยจะได้เข้ากันง่ายขึ้นด้วยมีเนื้อหมูเนื้อกุ้งนะฮะแล้วก็ผงสเต๊ะอันนี้ซอง A ก่อนใช่ค่ะซอง A หมูสีสันตอนนี้คือพอเข้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณกวินเราจะใส่เนื้อปูม้าอ๋อที่แกะแล้วที่แกะแล้วใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเคล้าเบาๆเพราะเราอยากให้เนื้อปูม้าที่เราซื้อมาเป็นก้อนใหญ่ๆยังเหลือเป็นชิ้นสวยๆอยู่อ๋อไม่น่าคุณโอ้โหกักผมใช่คุณเคล้าเอาเบาๆใช่พอเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวใส่ไข่ไก่ไป1ฟองค่ะวันนี้เลือกใช้ไข่ไก่ตรา KCF สูตรจากแม่ไก่สาวฟองหนึ่งนะครับฟองหนึ่งค่ะผมยังเบามืออยู่คุณไม่ต้องห่วงโอเคพอเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปในกระดองปูที่นึ่งสุกแล้วจากนั้นเราจะเอาเจ้าปูจ๋าของคุณกวินเนี่ยนะมาเราช่วยไหมอ้าวคุณทำนี้ที่ผมทำมาก็ยังอยู่นี่ไงปูยังเหลืออยู่เหลือดีก็เพราะผมทำมาดีคุณไม่ทิ้งเครดิตให้ผมเลยคุณทำดีมากเราจะเอานี่นะคะกระดองปูม้าแกะนึ่งสุกเราก็จะใส่ไส้ปูจ๋าสเต๊ะของเราลงไปแบบนี้
พยายามเอาช้อนเนี่ยนะคะดันเขาเข้าไปข้างในหน่อยเขาจะได้เหมือนเกาะติดกันมากขึ้นนี่เขาก็จะไม่หลุดออกมาเวลาเราเอาไปทอดนะคะคือเรานึ่งก่อนนึ่งก่อนแล้วค่อยทอดอ่ะแบบนี้ได้1กระดองจากนั้นแล้วก่อนนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องท็อปปิ้งเขาด้วยไข่แดงเค็มตรา KCF ค่ะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเลยไข่แดงเค็มก็มาในบรรจุภัณฑ์ที่แบบนี้เลยนะฮะสุญญากาศตัดถุงออกปุ๊บได้เป็นเม็ดเต็มๆเลยใช่1ฟอง2ฟองปึ๊บอ่ะชดีทำตามกระน้องปูใส่ลงไปแล้วก็พยายามเหลือเอาเนื้อปูขึ้นมาข้างบนจริงๆแล้วส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบยัดลงขอบเพราะคิดถึงตอนกินแกะลำบากแต่เราแค่รู้สึกว่าเอาขอบเขาเป็นตัวอบอุ้มไม่ให้ไส้มันหลุดออกมาเนื้อปูนะครับดีมากจากนั้นนะคะเราก็จะวางกดเขาลงไปหน่อยนะคุณผู้ชมเขาจะได้ติดกันฟีลลิ่งเหมือนแบบว่าเป็นปูไข่ดองเลยนะแต่กินอันนี้ไม่ได้นะกินอย่างนี้ไม่ได้นะใช่เพราะมันมีเนื้อหมูดิบนะคะเนื้อหมูดิบทานไม่ได้นะทานไม่ได้จริงๆนะอันนี้เบิ้ลเลยแล้วกันนะครับใช่ค่ะขอไข่สองฟองได้ไหมครับฮะคุณชอบทำอะไรแบบเนี้ยทำไมอ่ะก็คุณเท็ดดี้สักอย่างนี่ครับคุณนานาจะให้ธรรมดาได้ยังไงเอาสินะเนี่ยนั่นแหละอ่ะมาหนึ่งปูไข่ไอ้ปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มไข่คู่โอเคครับจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะนึ่งน้ำเดือดๆเนาะนานไหมเอ่ยสุกก็นี่วันพุธนะสุกนี่คือ2วันเลยนะกระดองเล็กก็สุกไวกระดองใหญ่ก็สุกช้าก็ต้องลองดูเอาซ่อมจิ้มลงไปดูแล้วลองชิมดูหน่อยนึงก็ได้ว่าสุกแล้วนะประมาณ50นาทีใช่โอเคตามขนาดที่เราใช้ช่วงหน้ากับขั้นตอนของการนำปูจ๋าสเต๊ะลงชุบแป้งทอดและทอดให้ออกมาสีเหลืองทองน่ารับประทานพร้อมวิธีการทำน้ำจิ้มสเต๊ะแบบง่ายๆช่วงหน้าครับอ่ะเราจะเป็นคลุกแป้งแห้งคลุกไข่ไก่คลุกเกล็ดขนมปังหลายอย่างเลยแต่กรอบอร่อยแน่นอนอ่ะถูกไหมครับอุ้ยไข่หลุดแบบหลุดอ่ะเอาละครับไข่แดงเข้มคู่ของปูจ๋าชิ้นพิเศษดันหลุดออกมาแล้วแบบนี้คุณเท็ดดี้จะแก้สถานการณ์ยังไงล่ะครับเนี่ยต้องไปลุ้นกันช่วงเรียกคุณค่าเรียกคุณภาพเรียกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กแครอทหน้าสตรูเซลวิธีทำหน้าสตรูเซลเทถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองลงในถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีจนกระทั่งสุกเหลืองแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองอบสุกลงในโถปั่นปั่นพออยากเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองแป้งสาลีอเนกประสงค์และถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองอบสุกบดหยาบเคล้าผสมเข้าด้วยกันจนร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้เป็นหน้าสตรูเซลวิธีทำเค้กแครอทใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนอบเชยป่นและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่คนด้วยตะกร้อมือพอเข้ากันเติมแครอทขูดเป็นเส้นและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยสตรูเซลให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กแครอทหน้าสตรูเซลคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazadaโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเข็มที่ได้นำลงไปนึ่งแล้วประมาณ10นาทีจะมีหน้าตาอย่างไรนั้นไปชมกันครับพอปูจ๋าสเต๊ะของเราสุกแล้ว
แล้วก็ยกขึ้นมาพักทิ้งไว้จนเขาเย็นๆนิดนึงนะแล้วก็เอามาคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดด้วยกันเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเราจะเอาลงมาทอดด้วยกันระหว่างนี้เราจะทำอะไรครับระหว่างนี้เราทำน้ำจิ้มก่อนอ๋อรออย่างเดียวไม่ได้นะฮะโอ้โหทำไมคุณกายกรรมวะอ่ะแต่อย่างนี้ก็กินได้ไหมกินได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทอดแล้วคุณมีเอ้าคุณเท็ดดี้ครับจานมันยังร้อนอยู่นะครับไปจับแบบนั้นมันก็สะดุ้งสิครับแหมสงสัยจะหิวเกินไปใช่ไหมลืมจริงลืมจริงถ้าคุณทอดแล้วมันมีเกล็ดขนมปังกรอบๆหน่อยอ่ะมันก็จะแบบอร่อยยิ่งขึ้นอร่อยยิ่งขึ้นของทอดอ่ะเนาะนะมาน้ำจิ้มสเต๊ะของเราไม่ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมฮะเพราะเรามีซองบีของโลโบซองบีของโลโบอยู่โอเคจากนั้นใส่กะทิลงไปพูดถึงกะทิเราสองคนก็ต้องใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกคนเลยค่ะได้ครับผมละลายแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำซอสเนี่ยผมว่าเรื่องหม้อนี่สำคัญใช่ค่ะนะฮะอย่างน้อยนะเราจะต้องมีหม้อน้ำแบบนี้นะฮะที่แบบว่าจับถนัดง่ายนะแล้วก็เวลาคนเวลาเคี่ยวซอสเนี่ยทำง่ายสบายๆเลยนะครับอันนี้คือหม้อด้ามไวทะลัก18ซมตราหัวม้าลายนะฮะดูแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วด้วยความที่วันนี้สเต๊กของเราต้องการรสชาติที่มันเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเราจะมาจิ้มกินกับปูจ๋าสเต๊กของเราเราก็เลยอยากได้รสชาติแบบอมเปรี้ยวอมหวานหนึ่งขออนุญาตเติมน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ขอรสเปรี้ยวๆหน่อยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวเค็มหวานอันนี้ครบละอร่อยแน่นอนนะฮะใส่น้ำมันพริกเผาเพิ่มสีสันไปนิดนึงค่ะแล้วก็ปิดไฟยกลงได้เลยสีสวยเลยครับใช่อันนี้คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ได้เลยใช่ไหมใช่จากนั้นเนี่ยเราจะทำน้ำจิ้มให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทอดปูจ๋าอร่อยว้าวน้ำจิ้มสเต็กของโลโบ้นี่มันช่างทำง่ายจริงๆแล้วก็น่าทานด้วยนะครับเนี่ยอุ้ยวันนี้นะคะเราทอดปูจ๋าสเต็กของเราแน่นอนเราต้องใช้น้ำมันที่มีจุดเดือดสูงอาหารจะได้กรอบกรอบวันนี้เลือกใช้มรกตน้ำมันปาล์มค่ะฝาเขียวจำง่ายๆเลยมรกตฝาเขียวนะฮะปาล์มสำหรับทอดกระทะก็สำคัญนะกระทะที่วันนี้เลือกใช้หยิบจับถนัดมือมากๆเลยค่ะเพราะเป็นกระทะไวทะลัก3ชั้นขนาด28ซมIH ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวม้าลายอ่ะเราจะเป็นคลุกแป้งแห้งคลุกไข่ไก่คลุกเกล็ดขนมปังโอ้โหหลายอย่างเลยแต่กรอบอร่อยแน่นอนอ่ะถูกไหมครับแป้งแห้งนะครับต้องเป็นอันนี้เลยนะฮะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้คือแบบถ้าพูดถึงเรื่องชุบอะไรทอดๆกรอบๆนะต้องโกกิซองนี้เลยอย่าไปเหนียมครับของทอดเราต้องตั้งใจฮะต้องทุ่มเทแล้วเกล็ดสวยๆนะเวลาทอดจะออกสีทองๆน้ำตาลอ่อนๆนี่เลยนะฮะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเหมือนกันครับนี่หรือว่าทุ่มทุนเพื่องานสร้างนี้และแน่นอนนะครับไข่ไก่ที่เราใช้ในวันนี้นะครับไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ครับคุกแป้งคุกไข่คุกเกล็ดได้ฮะโอเคครับอันนี้คือปูจ๋าที่นึ่งนะฮะทิ้งไว้จนเย็นแบบนี้เลยควันกำลังพุ่งแบบนี้เลยคือเพิ่งออกจากตู้เย็นนะครับเราไม่ต้องคุกกระดองใช่ไหมใช่เราอยากให้เห็นปูจ๋ากระดองยังสวยอยู่แต่ผมต้องคว่ำนะใช่ไม่เป็นไรติดอยู่แล้วคุกแป้งแห้งแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้แล้วก็คุกไข่ไก่นะครับจากนั้นคุกเกล็ดนะฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยกดอะไรอ่ะเนี่ยเหลือไข่ไว้นะเอานิ้วแหวกมันจะยากก็ตรงนี้แหละหนูใช่ใช่แบบนี้อยากได้แบบนี้โอเคมันก็กรอบอร่อยเหมือนกันนะไม่เอาอยากให้เห็นลงไงฮะด้วยความที่ทุกอย่างมันสุกหมดแล้วเราแค่ต้องการให้เกล็ดขนมปังของเรากรอบกรวบเพราะฉะนั้นน้ำมันเยอะๆไฟกลางไปถึงแรงได้เลยระวังภาชนะที่ใช้แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดอย่าให้เปียกน้ำเพราะอะไรครับไม่งั้นเขาจะกระเด็นค่ะจากนั้นก็นำปูจ๋าที่คลุกส่วนผสมลงไปทอดในน้ำมันและใช้ไฟปานกลางให้เหลืองกรอบครับแล้วก็ตักเพื่อพักเสด็จน้ำมันได้เลย2ลูกเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแม่
เรามาลุ้นกับปูจ๋าชิ้นพิเศษของคุณเท็ดดี้ชิ้นนี้กันดีกว่าครับเมื่อนำลงไปคลุกแป้งแล้วจะเป็นยังไงอุ๊ยไข่หลุดเอาละครับไข่แดงเข็มคู่ของปูจ๋าชิ้นพิเศษดันหลุดออกมาแล้วแบบนี้คุณเท็ดดี้จะแก้สถานการณ์ยังไงล่ะครับเนี่ยต้องไปลุ้นกันจริงๆปกติอะปูจ๋าเขาจะทาไข่เว้ยเพื่อแบบว่าให้ตัวเนื้อไม่หลุดออกแต่นี่คือเราแบบทอดไงคล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันเลอะเทอะจริงๆหลุดแบบหลุดอะเขาพยายามเขายังยัดอยู่ทนไม่ได้เออทั้งกระดองแล้วตอนนี้ไปหมดคุกอีกรอบไหมจะได้ติดชัวร์เพียงโอ้โหเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้ปูจ้าแหมยังดีนะครับที่คุณเท็ดดี้แก้สถานการณ์ไว้ได้ทันไม่งั้นคงจะโดนคุณนานาบ่นแน่ๆเลยครับปูจ๋าเราเป็นปูจ๋าที่ค่อนข้างแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากเพราะปกติปูจ๋าเขาไม่ใส่เกล็ดเนาะใช่ไหมแต่เราอยากให้มันมีความกรอบแบบกรอบกรวบขึ้นมาเหมือนผิวสัมผัสนะครับแล้วก็จะเห็นว่ากระดองของเราก็ยังกรอบเลยเพราะว่ามีแป้งเกาะด้วยตั้งใจมาเราก็จะเสิร์ฟกันปูจ๋าของเราจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มสเต๊ะแล้วก็น้ำจิ้มอาจารย์เอา2ฟองเสิร์ฟเนาะแล้วแต่เลยเห็นไหมสุดท้ายคุณก็เนี่ยเห็นไหมของมันขายได้อ่ะโอเคปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มเรียบร้อยแล้วปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มเสร็จแล้วครับปูจ๋าที่มีความกรุบกรอบของแป้งที่ทอดกรอบจากภายนอกแต่มีความนุ่มอยู่ภายในที่ให้รสชาติและกลิ่นของสเต๊ะที่แทรกซึมอยู่ในทุกอนูแถมได้รสชาติของไข่แดงเค็มมันๆและทานคู่กับน้ำจิ้มสเต๊ะรสเด็ดแล้วยิ่งเข้ากันเป็นอย่างดีปกติไม่ค่อยอยากกินเลยนะแต่ว่าวันนี้แบบเชื่อเลยว่านี่ต้องเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำเสร็จแล้วร้านอาหารของคุณต้องติดท็อปฮิตทำเป็นเล่นไปนะคุณขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกุ้งแห้งกรอบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วปิดไฟใส่พริกป่นกุ้งแห้งป่นหอมแดงซอยทอดกระเทียมซอยทอดกุ้งแห้งทอดและใบมะกรูดทอดคนให้เข้ากันตักน้ำพริกกุ้งแห้งกรอบใส่ภาชนะจัดรับประทานกับไข่ต้มและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะกับเมนูแหนมผัดขี้เมาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาแหนมหมูแท่งกล่าววาสนาคัดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันผสมหนังหมูข้าวเหนียวกระเทียมให้หอมนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนาหั่นแหนมหมูแท่งกล่าววาสนาเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แหนมหมูแท่งกล่าววาสนาผัดให้เข้ากันใส่แครอทลวกสุกและข้าวโพดอ่อนปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมพริกไทยป่นและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันใส่พริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบและใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักแหนมผัดขี้เมาใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อโหระพารับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแหนมผัดขี้เมารับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิสโก้โฮเซล Shopee Lazadaถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มที่คุณเท็ดดี้และคุณนานามาช่วยกันทำนั้นจะมีรสชาติที่ลงตัวขนาดไหนต้องไปลุ้นกันครับ
ปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มครับเชิญเลยฮะปกติไม่ค่อยอยากกินเลยนะแต่ว่าวันนี้แบบทำไมมันดูกรอบนอกนุ่มในขนาดนั้นอุ้ยคุณฟังเสียงสิแล้วคุณดูข้างในนี่คือควันฉุยฉุยอ่ะขออนุญาตนี่ต้องโชว์อย่างนี้คือข้างในนี่แบบนี้เลยอ่ะใช่แล้วคือเนี่ยกรอบแบบกรอบจริงๆนี่คือข้อดีของการใส่เกล็ดขนมปังนะผมแบบไม่จิ้มก่อนแล้วกันนะเราชอบน้ำจิ้มอ๋ออ่ะกินก่อนก็ได้เพราะว่ามัน มันทำให้รสสเต๊ะเนี่ยโอ้โหเผ็ดแล้วก็หอมหอมอ่ะเนาะหนึ่งเลยคือหอมสเต๊ะมากนะฮะแล้วก็แต่ไม่เคยเจอแบบปูจ๋าที่รสชาติแบบเป็นสเต๊ะหอมกลิ่นเครื่องเทศแบบนี้แล้วรสชาติกลมกล่อมมากเชื่อเลยว่านี่ต้องเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำเสร็จแล้วร้านอาหารของคุณต้องติดท็อปฮิตทำเป็นเล่นไปนะคุณขนาดนั้นเลยเหรอข้อดีของสเต๊ะเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วมันจะดับกลิ่นคาวของพวกซีฟู้ดได้ด้วยนะปูเนาะปูกับกุ้งอยากให้ไปลองจริงๆเพราะมันอร่อยอร่อยมากใช่ครับอย่างที่บอกน้ำจิ้มก็คือตัวชูรสเลยเด็ดดวงอ่ะอร่อยมากๆจริงฮะอยากให้ทุกคนลองทำตามนะครับกับเมนูปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มที่แสนจะน่าทานในวันนี้ยังไงก็ลองนำสูตรไปทำตามกันได้นะครับส่วนตอนนี้ผมขอตัวไปหาวัตถุดิบก่อนนะครับเพราะมันอดใจไม่ไหวแล้วครับไปแล้วครับฟู้ดไฟต์ตอกหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเค้ามีขายเยอะมากเลยนะปูจ๋าเนี่ยซื้อมั้ยคือแบบว่ามันง่ายมาหมดเลยจนถึงขั้นตอนการที่แบบคุณบอกว่าห้ามโดนตรงไข่แดงอะไรเงี้ยมันก็ดูน่ากินกว่าไงถ้ามันเห็นไข่แดงเป็นชิ้นๆน่ะคำตอบไม่ได้แล้วอ่ะ ผมเละเลยนะผมเพื่อปูจ๋าของคุณเลยเนี่ยรีชีพ